าฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งมีสัตว์สามชนิดอยู่ในป่าเดียวกันคือนกยูงนกพิราบและนกแม็กพายปีหนึ่งการเก็บเกี่ยวไม่ได้ผลข้าวเสียหายดังนั้นสัตว์ทั้งสามจึงไม่มีอะไรจะกินเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะเราจะมีชีวิตรอดตลอดฤดูหนาวนี้ได้ยังไงกันทั้งสามได้พูดปรึกษากันถึงปัญหาเรื่องของอาหารและในที่สุดก็ตกลงกันว่าควรที่จะเรียกหนูซึ่งอยู่ในป่าเดียวกันนั้นมาปรึกษาแน่นอนล่ะหนูเนี่ยจะต้องมีข้าวบ้างแล้วก็จะเฉลี่ยแบ่งให้กับเราด้วยเพราะว่ามันน่ะเป็นหัวขโมยชั้นดีแล้วล่ะทั้งสามได้ให้ความเห็นชอบนกพิราบและนกแม็กพายตกลงกันว่านกยูงนั้นควรที่จะไปหาหนูเป็นตัวแรกนกยูงเป็นนกที่ทนงตนอยู่เสมอเพราะว่ามีรูปร่างที่สวยงามฉะนั้นจึงได้ดูถูกเหยียดหยามหนูว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำเมื่อนกยูงไปถึงรังของหนูนกยูงก็ได้พูดขึ้นอย่างกระด้างตามนิสัยว่านี่อยู่ไหมเนี่ยนี่แกอยู่ไหนนะฮะข้าเนี่ยคือนกยูงผู้ยิ่งใหญ่จะมาขอเอาข้าวสักหน่อยหนึ่งนะได้ไหมนกยูงได้ร้องถามนางหนูที่อยู่ในครัวหลังบ้านกำลังใส่ฟืนเข้าเตาเมื่อนางได้ยินคำพูดอันหยาบกระด้างของนกยูงนางได้รู้สึกโกรธมากและได้วิ่งพลันออกมาจากในครัวพร้อมด้วยเหล็กเขี่ยไฟลุกแดงในมือเมื่อเผชิญหน้ากับนกยูงนางหนูก็ไม่ฟังอันใดเอาเหล็กซีนนั้นจี้เข้าไปที่แก้มทั้งสองข้างของนกยูงทันทีปากก็ร้องว่าโอ้ยสัตว์อะไรไม่มีความคิดเลยเฮ้ยนี่นะมีอย่างที่ไหนมาพูดจาแสดงมารยาทเช่นนี้กับข้าในเมื่อจะมาขออาหารเขาแม้ว่าเรานี่นะจะมีข้าวแต่เราก็โยนทิ้งไปเสียดีกว่าเราไม่ให้สัตว์อย่างเจ้าหรอกโอ้แก้มฉันแก้มฉันนกยูงได้ลูบแก้มของตนที่ถูกตีจนไม่พองและได้วิ่งกลับไปด้วยความละอายใจยิ่งนะและด้วยเหตุนั้นเองแก้มของนกยูงจึงเป็นสีแดงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นกพิราบนะเป็นตัวต่อไปที่จะไปหาหนูนกพิราบเป็นนกที่ยิ่งมากเหมือนกันมันได้เหยียดยามหนูไปว่าออกมาซะออกมาไอ้เจ้าหัวขโมยข้าวฉันมาที่นี่มาขอข้าวนะนกพิราบได้พูดอย่างยโสและได้แสดงท่าทางที่ยิ่งจ้องหองเมื่อนางหนูได้ยินนกพิราบพูดก็โกรธขึ้นมาอีกนางหนูได้วิ่งออกมาจากในครัวถือเหล็กเขี่ยถามติดมือออกมาด้วยแล้วได้ฟาดลงไปบนกลางหัวของนกพิราบเข้าพอดีโอ้ย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 นี่อะไรกันเนอะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบนกลางหัวของนกพิราบก็ปรากฏเป็นสีน้ำเงินสุดท้ายก็มาถึงนกแม็กพายที่จะเข้าไปขอข้าวบ้างนกแม็กพายรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับนกยุงและนกพิราบนกแม็กพายไม่ต้องการที่จะให้เกิดเหตุซ้ำอีกมันจึงคิดที่จะแสดงตัวเรียบร้อยและพูดจาอย่างระมัดระวังเมื่อจนกแม็กพายมาถึงหน้าประตูบ้านของรังหนูมันก็ได้โค้งคำนับอย่างสุภาพและพูดจาไพเราะที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ท่านหนูขอรับเราจนมากไม่มีอาหารแล้วก็ต้องการที่จะได้อาหารบ้างท่านจะไม่กรุณาแบ่งอาหารให้กับข้าบ้างสักนิดเลยหรือนกแม็กพายได้พูดนางหนูได้ออกมาที่หน้าประตูนายแม็กพายฉันไม่ได้พูดว่าอะไรให้แก่ท่านหรอกนะแต่ท่านน่ะไม่ได้เป็นเพื่อนกับนกยูงแล้วก็นกพิราบหรอกหรอถ้าได้เป็นพวกกันแล้วก็ฉันจะไม่ให้ข้าวแม้แต่เม็ดเดียวกับท่านเลยโอ้เปล่าหรอกท่านฉันไม่เคยรู้จักกับนกพวกนั้นเลยน่ะนกแม็กพายได้ตอบอย่างนั้นก็เข้ามาข้างในสิหนูได้พูดเพราะและเชื่อตามนกแม็กพายบอกและได้ให้ข้าวแก่นกแม็กพายไปนายแม็กพายท่านน่ะเป็นสุภาพบุรุษที่ดี
การที่ภาษาของท่านแตกต่างไปจากสัตว์ตัวอื่นก็แสดงว่าท่านน่ะได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีฉันยินดีที่จะให้ค่ากองนี้กับท่านจ้ะนางหนูได้กล่าวชมแม็กพายและด้วยเหตุนี้นกแม็กพายจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นนกที่ฉลาดหลักแหลมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง